มก็ชอบนะครับตอบไม่ยาวมากจะได้หลายข้อดี ทีนี้ขึ้นข้อที่8นะครับถามว่าภิกษุที่เสพเมถุนธรรมกับกระเทยที่แปลงเพศแล้วโดยเสพทางเพศที่แปลงมานั้นจะต้องอาบัติปาราชิกหรือไม่ครับขอโอกาสนะครับคำถามนี้เนี่ยเคยตอบน่าจะทุกปีนะครับแต่ว่าได้ยินว่ายังมีผู้ที่ไม่ยอมรับอยู่นะครับมันต้องปาราชิกนะรู้สึกไม่เห็นด้วยกับคำตอบนะครับเปลี่ยนก่อนที่เคยตอบไปก็คือไม่เป็นปาราชิกนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับปีนี้นะใครมีแง่มุมก็ลองเสนอดูนะครับการที่ภิกษุไปเสพเมถุนธรรมกับกระเทยที่แปลงเพศแล้วนะครับแม้จะเสพทางเพศที่แปลงมานั้นก็ตามก็ไม่เป็นปาราชิกเพราะอะไรนะครับเพราะว่าก่อนอื่นต้องอ่านตัวต้องศึกษาตรงอรรถกถาของสิกขาบทนี้ก่อนนะครับคำว่าพึงเสพเมถุนธรรมเนี่ยท่านอธิบายว่าพึงเข้าถึงธรรมของชนสองคนผู้มีจิตถูกราคะกุ้มรุมเหมือนกันโดยการสอดนิมิตคือองคชาติของตนนะครับเข้าไปในที่เปียกชื้นของทวารทั้งหลายซึ่งได้แก่ทวารหนักทวารเบาและปากแม้เพียงเท่าเมล็ดงาเดียวครับคราวนี้ทวารที่ภิกษุเสพแล้วจะทำให้ต้องอาบัติปาราชิกได้ที่ว่านี้ที่บอกทวารหนักทวารเบาและปากเนี่ยโดยพิสดารจะมีทั้งหมด30นะครับคือหญิงเนี่ยจะแบ่งเป็น3จำพวกนะเป็นหญิงมนุษย์นะครับหญิงอมนุษย์แล้วก็พวกสัตว์เดรัจฉานตัวเมียนะครับหญิงอมนุษย์กับพวกเปรตพวกนายสินีพวกเนี้ยนะฮะคราวนี้หญิงเหล่านั้นนะครับแต่ละประเภทก็จะมีอีก3ทวารคือทวารหนักทวารเบาแล้วก็ปากนะครับรวมเป็น9ทวารแล้วนะครับ3 3 9นะครับถึงทราบทันมั้ยครับหญิง3จำพวกแล้วก็แต่ละจำพวกก็มี3ทวารก็รวมเป็น9ทวารแล้วพวกอุปโตพยัญชนกก็คือพวกที่มีเพศจากกรรม2ฝ่ายนะครับคือถ้ากำหนดในผู้ชายก็จะเพศหญิงปรากฏเพศชายปกปิดนะครับถ้ากำหนดในผู้หญิงเพศชายปรากฏเพศหญิงปกปิดนะครับมันก็จะมี2เพศอ่ะพวกเนี้ยก็จะเลยมี9ทวารเหมือนกับผู้หญิงเลยนะอุปโตพยัญชนกนะครับคนที่มี2เพศเนี้ยก็จะมี9ทวารเหมือนกันนะครับคือแบ่งเป็นอะไรครับอุปโตพยัญชนกที่เป็นมนุษย์เป็นอมนุษย์เป็นเดรัจฉานตัวเมียแล้วก็แบ่งเป็นอย่างละ3ทวารรวมเป็น9นะครับผู้ชายมี6ทวารคือมีแค่คือแต่ละประเภทก็จะมี2ทวารนะครับคือทวารหนักและปากผู้ชายก็จะแบ่งเป็น3เหมือนกันนะฮะผู้ชายมนุษย์ผู้ชายอมนุษย์แล้วก็ผู้ชายที่เป็นอเดชานตัวผู้นะครับแต่ละประเภทก็จะมี2ใช่มั้ยครับทวารหนักกับปากนะกระเทยก็มี2เหมือนกันก็คือมีทวารหนักกับปากเท่านั้นนะครับที่เป็นทวารเมถุนเนี่ยนะก็เลยรวมเป็น6ทวารนะครับทั้งหมดรวมเป็น30ทวารนะครับรวมเป็น30ทวารที่ภิกษุเสพเข้าแล้วทำให้ต้องอาบัติปาราชิกนะครับตอนนี้มีข่าวในคัมภีร์กลางขายวิตรณีนะครับจากที่ยกหลักฐานมาจะเห็นว่ากระเทยนั้นเนี่ยมีทวารที่เสพแล้วจะต้องอาบัติปาราชิกได้เพียงแค่2คือทวารหนักและปากฉะนั้นทวารเบาของพวกเขาถึงจะมีการผ่าตัดแปลงให้เหมือนผู้หญิงนะครับมันก็ยังไม่ใช่อยู่นั่นเองอะนะครับจัดเป็นได้เพียงแค่เป็นแผลนะครับซึ่งมีกล่าวไว้ชัดเจนว่าเมื่อภิกษุไปเสพจะต้องอาบัติถุนละใจครับนะก็คือว่าไอ้ที่เขาแปลงมาเนี่ยถ้าจะเรียกก็คือต้องเรียกว่าเป็นแผลนะครับภิกษุเสพเข้าในแผลต้องอาบัติถุนละใจครับครับมันถ้าเจตนาจะเสพมันก็ไม่เป็นสุขวิสัยถีครับอาจารย์นะครับน้องต้องดูเจตนาครับอาจารย์ถ้าแต่เทพนะอาจารย์มุ่งจะให้เจ็ดพุ่งจะปล่อยสุกกาแล้วก็เป็นสุกวิสถีสิกขาบทได้อยู่อาจารย์แต่ปกติมันจะเสพมันก็คนละเจตนาอยู่นะอาจารย์ครับถ้าเจตนาเสพนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอาจารย์ผมบวชแต่เด็กนะครับมุ่งจะเสพด้วยนะครับขอการนะครับมุ่งจะเสพด้วยมุ่งจะปล่อยด้วยเงี้ยมันจะเป็นไปได้นะครับสองเจตนาในคราวเดียวกันอยากจะเสพด้วยแล้วเพื่อให้มันออกจะได้มีความสุขนี่นะครับเออถ้าเป็นไปได้หรือเปล่านะคิดว่าไงครับนี่ครับครูบาลองดูครับก็คงจะคนละประเด็นกันครับตอนนั้นเรามุ่งเสพอยู่นะครับเราไม่ได้มีจิตคิดจะอันนั้นหรอกครับก็ตอนเสพมันก็อีกอารมณ์หนึ่งนะครับตอนที่เจตนาปล่อยก็อีกอารมณ์หนึ่งอาจารย์ครับมันก็เป็นปาราชิกไปแล้วเพราะว่าเมื่อ
เออขออภัยเป็นทุนแค่ทุนรัดใจนะครับอ๋อแล้วแต่ครับอาจารย์ผมเนี่ยอ้าวนะครับตรงเนี้ยนะครับที่ว่ามีการพูดซ้ำอีกในปีนี้เพราะผมเคยได้ยินมานะครับว่ายังไม่เชื่ออยู่นะครับว่าเอ๊ะมันน้อยไปหรือเปล่าสุรใจเนี่ยมันเสพมันเหมือนผู้หญิงไงนะมันควรจะเป็นปราชิกนะนะครับคนก็คิดได้นะครับเพียงแต่ว่าหลักมากมาอย่างเงี้ยนะครับก็คือทวารที่เสพแล้วปราชิกมีแค่30นะครับยังไงก็มันจะเกินนี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วมีผู้แย้งมาอย่างนึงนะครับเพิ่งได้ยินมาไม่นานนี้เองว่าเอ๊ะอย่างนี้หรือเปล่านะครับไอการแปลงเพศแล้วเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าแปลงเพศอ่ะฉะนั้นไอกระเทยเนี่ยมันเปลี่ยนผู้หญิงแล้วคิดได้ไหมครับอย่างนี้นะครับกระเทยแปลงเพศปุ๊บเนี่ยก็แสดงก็ต้องเป็นผู้หญิงไปแล้วนะครับก็ให้รู้ว่าคำพูดนี้ไม่มีในคัมภีร์นะครับเขาไม่ได้มีกล่าวไว้อย่างนั้นนะครับว่าคนที่ถูกตัดลูกอัณฑะออกไปแล้วนะครับมีการจะแปลงยังไงก็ตามอ่ะมันไม่มีทางเปลี่ยนเป็นผู้หญิงได้นะครับมีแต่ถ้าถูกตัดลูกอัณฑะออกไปนะครับก็จะได้ชื่อว่าเป็นบันดอกอย่างหนึ่งเรียกว่าโอปักกะวิกะบันดอกนะครับบันดอกที่ถูกถอนถูกตัดลูกอัณฑะออกไปก็ยังเป็นบันดอกอยู่นั่นเองคือเป็นกระเทยอยู่นั่นเองนะครับครับก็ยังเป็นภาวะอย่างเดิมนะครับไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะครับจำนมกระเทยอ้าวถ้าก็ถือเป็นทุกกฎครับอาจารย์ทุกกฎนะครับไม่ใช่ผู้หญิงอยู่ดีครับอาจารย์นะฮะเข้าใจเหรอกำหนัดถึงกระเทยถ้าจับเขาเนี่ยมีความกำหนัดเขากึ่งกายกระเทยเป็นสุรใจอ๋อเหรอครับเอาครับครับขออภัยครับถ้ากำหนัดแล้วเขาพึ่งกายกระเทยเป็นสุรใจครับอาจารย์ครับถ้าเขากึ่งกายผู้ชายด้วยกันเป็นทุกกฎนะครับอ้าวจบแล้วครับอาจารย์อันนี้ก็สรุปว่านะครับเป็นอาบัติทุลใจนะครับถึงกระเทยน่าจะแปลงเพศไปแล้วนะครับก็ยังไม่ใช่ผู้หญิงก็เป็นกระเทยที่แปลงเพศ มันได้กลับกลายเป็นผู้หญิงนะครับที่ท่านจะบอกว่าคนที่ถูกตัดลูกอันดาไปทั้งสองใช่ไหมครับพาสุว่าเป็นผู้ชายมาก่อนนะแล้วก็ถูกตัดลูกอันดาออกไปนะครับภาวะปุริสภาวะของเขาก็จะค่อยๆหายไปนะครับบอกแค่นี้นะก็จะกลายบันดอกที่เรียกว่าโอปกรมิกะบันดอกครับแต่ไม่ได้บอกเลยว่าเมื่อปุริสภาวะหายไปแล้วอิทธิภาวะจะปรากฏขึ้นมาแทนจะกลายเป็นผู้หญิงแล้วตอนนั้นมันก็จะกลายเป็นนิมิตของเขาจริงๆเลยอย่างนี้ไม่มีปรากฏนะครับไม่มีบอกไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็จัดว่าเป็นบันดอกนะครับถ้าเกิดว่าไปเสพในแผลต้องอาบัติทุลใจนะครับ